ปล่อยพี่หมิ่นเดี๋ยวนี้นะนี่เมียมาช่วยผัวเหรอวะโอยไอ้หมิ่นมึงกลับไปใส่กระโปรงเถอะมึงฉันบอกว่าให้หยุดไงถ้ายังทำพี่ชายฉันอีกนะพวกแกโดนไม้พายนี้แน่ไม้พายหยุดทำลายพี่หมิ่นแบบนี้เป็นเมียน้อยพี่ไหมจ๊ะสนุกนะปล่อยไปอีกชั่วชั่วชั่วเหรอไม่โดนไม่โดนแกข้าจะให้เองได้รู้ว่ารสชาติของผู้ชายอ่ะมันเป็นยังไงมาเล่นไปซะดีด้วยดีเหรอไปนะดีดีไปดี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 จุ่มไหลนะฮะจะทำพี่ตายกูจะทำพี่ตายกูด้วยเจ้าพี่หมิ่นพี่หมิ่นเจ็บตรงไหนไหมจ๊ะนี่เลือดออกไปเถอะจ้ะเรากลับกันเถอะจ้ะไปจ้ะยกไหวไหมจ๊ะมาจ้ะมาจ้ะเฮียแล้วผู้ชายที่เฮียนี่มาที่ตลาดอ่ะใช้ตำรวจไหมนี่ลูกแก้วเพิ่งเข้ากรุงเทพครั้งแรกไม่มีทางรู้จักใครแถวนี้หรอกมันต้องเป็นตำรวจที่มาตามคนร้ายคดีไอ้มิ่งแน่ๆใช่ใช่นี่โชคดีนะที่เฮียนี่รอดมาได้เนี่ยถึงยังไงลูกแก้วของเราก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะเฮียเราจะทำยังไงเฮียคิดสิเราทำไงนั่นน่ะสิคุ้มใจจริงมานู่นแล้วนี่หรืออยู่เอาเรื่องที่เราคุยกันไปบอกลูกแก้วนะเดี๋ยวลูกจะไม่สบายใจจ้ะเฮียแต่ทำไมอมินมากับลูกแก้วได้อ่ะนั่นสิยังไงเฮียเบาๆดิเบาแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆโอ้ยเบามาโอ้โหเก็บเนี่ยโอ้โหไม่ทำเองเลยนี่หรือจะโวยวายทำไมฮะนี่ไปโดนอะไรมาไอ้หมิ่นอ๋อนี่
รู้แล้วนี่ไปเล่นการพนันไก่พวกกุ้ยท่าเรือมาใช่ไหมนี่เรียนสอนเรื่องอีกครั้งแล้วครับโอ๊ยพี่หมีเหตุก็เลยมาช่วยแก้วเขาก็เลยเจ็บตัวแทนแก้วอะจ้ะฮะนี่แล้วแก้วเป็นอะไรไหมลูกฮะอยู่ดีๆไม่ทำอะไรมาแก้วไม่เป็นอะไรเลยจ้ะหมาอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะจ๊ะแล้วพวกนั้นเนี่ยก็ไม่กล้ามายุ่งกับแก้วแล้วจ้ะแน่ใจนะจ้ะมาจริงๆจ้ะเป็นตัวไหนบ้างขอบใจจ้ะเฮียนี่จ้ะขอบใจจ้ะขอบใจมากนะที่ไม่บอกเตียนแกไม่อยากให้เตียกับมากุ้มใจนะจ้ะพี่หมินเป็นลูกชายคนเดียวอ่ะพี่หมินลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าพี่หมินเป็นอะไรไปเตี่ยกับม้าคงเสียใจมากตั้งแต่เกิดมานะพี่หมินแก้วไม่เคยรู้เลยว่าความรักความอบอุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พี่หมินโชคดีนะที่มีเตี่ยกับม้าคอยดูแลแล้วก็รักตลอดเวลาแก้วจ้ะพี่ขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรจ๊ะก็ทุกๆเรื่องที่ผ่านมาพี่มองแก้วผิดไปเองอ่ะเราเป็นพี่น้องกันอย่าไม่โกรธพี่หมิ่นหรอกจ้ะพี่อะมาแก้วมาแล้วมาโอ้โหโอ้โหขายหมดทุกวันแบบนี้อีกไม่นานนะลูกสาวเตี่ยต้องเป็นเท่าแก่เนี้ยแน่ๆเลยนี่แสดงว่ามีลูกค้าติดใจเสน่ห์ปลายจวักลูกแก้วแล้วนะเนี่ยระวังระวังเปล่ากลับบ้านไม่ได้เงินสักบาทเนี่ยจะรวยได้ยังไงล่ะจ๊ะเตี่ยมาฮะเดี๋ยวแล้วใครมันกินไม่ใจอ่ะฮะใครไม่จ่ายอย่าบอกพี่เลยนะแก้วพี่ไปตามทวงให้เองโอ้ยเตี่ยกับไม่เพิ่งเข้าใจผิดนะจ๊ะพี่หมิ่นด้วยเพิ่งเข้าใจผิดจ้ะคืออย่างนี้จ้ะยังไงวันนี้มีลูกค้าเมาเหมาข้าวแกงไปเลี้ยงเพลงที่วัดจนหมดเลยจ้ะแต่ว่าเขาไม่มีเงินจ่ายเขาบอกให้แก้วไปรับเงินพรุ่งนี้ที่บ้านเขาอ๋อตายแล้วขออนุโมทนาสาธุกับลูกค้าที่เมาข้าวแกงไปเลี้ยงพระนี่ต้องเป็นสายธรรมะแน่เลยเนี่ยคงจะผิดศีลข้อเลยมั้งฮะว่าไงนะลูกจ้าอ๋อแก้วโอ้แก้วเหนียวตัวจ้ะแก้วจะรีบไปอาบน้ำขอขนของก่อนนะจ๊ะจ้ะระวังลูกไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวนะจะได้ไปนอนพักซะโอ้ยยังหัววันอยู่เลยเตียแก้วนอนไม่หลับหรอกจ้ะแก้วว่าแก้วจะตอมพี่แก้วไปขายพรุ่งนี้จ้ะแก้วเครื่องยนต์ยังมีจอดพักคนเรามันต้องพักผ่อนบ้างนะแก้วนะพี่ว่าแก้วไม่ง่วงอ่ะแก้วก็ไปนอนเล่นพักผ่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ล้างหม้อล้างจานเสร็จแล้วพี่ไปตามน้ำพริกแทนให้ไปพักก่อนไปเดี๋ยวพี่จัดการเองไปได้จ้ะล้างให้เกลี้ยงนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีฟ้าคงสรรสร้างขีดปลายทางจัดวางหัวใจสุดพื้นดินถิ่นใดสุดแดนไกลแสนไกล
แต่ชะตาของใจยังพาให้เราใกล้กันหรือ